มิวนิฐาคลอดแล้วจ้าลูกสาวคนแรกเผยชื่อสุดเก๋เหมาะกับความจิ้มลิ้มน่ารักตั้งแต่วันแรกที่นักแสดงสาวมิวนิฐาเปิดเผยว่ากำลังจะเป็นคุณแม่ก็ทำเอาแฟนคลับต่างรู้สึกดีใจและเฝ้ารอคอยพัฒนาการของเจ้าตัวเล็กไปพร้อมๆกันกับแม่มิวนิฐาตลอดอีกทั้งคุณพ่อเซนก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งหาของอร่อยๆที่มาบำรุงครรภ์ให้กับคุณแม่พาไปเที่ยวให้คุณแม่ผ่อนคลายเรียกว่าเอาใจสุดๆโดยล่าสุดมีข่าวดีว่ามิวนิฐาได้ให้กำเนิดลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมตั้งชื่อสุดเก๋ว่าน้องมารินพอได้เห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของเบบี๋ก็ทำให้รู้สึกใจฟูจริงๆแก้วตาดวงใจคนแรกของครอบครัวมาแล้วหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเป็นอย่างมากทีมข่าวในนิวต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ